เดี๋ยววันนี้เราจะไปเปย์เด็กด้วยกันที่สยามตอนนี้นะคะแฮมก็อยู่บนรถกำลังจะขับรถไปสยามเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับเด็กนะคะเราจะไปเปย์เด็กค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา10:09 นเรานัดเขาไว้10:30 นค่ะทุกคนจากตรงนี้ไปถึงสยามใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงช่วงนี้น้องๆบางโรงเรียนก็เริ่มปิดเทอมกันแล้วเนาะส่วนบางโรงเรียนก็แบบเริ่มสอบแล้วก็รอกำลังจะปิดเทอมใช่ไหมเด็กคนนี้นะคะก็ปิดเทอมแล้วมาดูว่าเราจะหมดเงินไปเท่าไหร่กับเด็กคนนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่สยามเลยดีกว่าขับรถก่อนปิ้งถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็จอดรถแล้วแล้วก็มาพบเจอกับนี่แม่จอดรถไว้ตรงนี้นะแฮมเข้าใจไหมห้ามลืมห้ามลืมจะได้ไม่ต้องเดินหาอีกแฮมไม่ได้มาสยามนานมากสยามเป็นที่ที่ห่างไกลจากแฮมมากเลยตอนแรกคืออยู่ทองหล่อแล้วทองหล่อมันมีรถไฟฟ้ามันก็เลยมาสยามแบบง่ายมากสมัยยังเป็นวัยรุ่นนะคะมาเดินสยามคนเดียวบ่อยมากแล้วทางเข้ามันอยู่ไหนเดี๋ยวบอกนะว่าเราต้องลงไปข้างล่างตรงร้อนๆนะปกติมันมีทางเชื่อมนะแต่เหมือนมันจะอยู่ข้างบนบ้างแต่นี่คือแฮมเดินลงมาข้างล่างถึงแล้วเมื่อกี้เราจอดรถไว้ในนี้ตึกนี้ซึ่งมันคือสยาม Discovery ป่ะหรือว่าสยามเซ็นเตอร์เนี่ยแหละสักที่นึงแฮมเป็นคนหลงคิดมากแบบมากจริงๆขนาดเดินตลาดแฮมยังเดินไม่ถูกเลยอันนี้น่าจะเป็นสยามเซ็นเตอร์มั้งหรือเปล่าใช่สยามเซ็นเตอร์เดี๋ยวลองดูก่อนว่าเด็กของเราอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงเขาเรียกว่าอะไรคือทางเชื่อม BTS ทางเชื่อม Skywalk Skytrain ทางเชื่อม BTS นั่นแหละตรงพารากอนเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนถูกไหมขึ้นไปข้างบนเลยได้ปะเนี่ยน่าจะได้นะตอนนี้เรายืนรออยู่แถวๆน้ำพุที่มีทางเชื่อม BTS รอต่อไปนี่นะคะเราจะพาไปดูโฉมหน้าของเด็กของเรายังค่ะยังไม่รู้ตัวยังนางยังไม่รู้ตัวเฮลโลน้องนกกระโปรงขาวค่ะเด็กของเราในวันนี้เราจะไปทำผมเสร็จแล้วจะไปซื้อเสื้อผ้าก็มีร้านที่ไม่อยากไปกันเดินจนเต็มเจอเพื่อนแล้วเว้ยแต่ไม่เจอพี่สาวตัวเองปั๊บนั้น10:05ใช่แล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้ว11:30ช่างนาที11:00ปัญหาของเราคือร้านทำผมมันอยู่ตรงไหนนี่ไงเจอแล้วนี่เห็นร้านไหมเรากำลังจะข้ามถนนนะคะทุกคนโอ้ยถึงแล้วชดาถึงแล้วนะคะสไลด์เลื่อนสวัสดีค่ะคุณลูกค้าฉันนั่งค่ะฉันนั่งนี่ไงนะคะเดี๋ยวปัดให้ก่อนค่ะปัดนี่นะคะนี่ของลุงเลี้ยงนะคุณลุงให้1 ใบอันนี้คือทั้งหมดที่รวบรวมมาอะไรทำไมมันเป็นเหรียญไม่อันนี้คือกระเป๋าเดิมของเธอที่อยู่ใต้โต๊ะอ้าวเหรอโอ้ก็งงทำไมเอาไปเป็นเหรียญอันนี้จะทำสีนี้ให้พี่เขาดูสอบถามความรู้สึกหน่อยค่ะเล่นมากเลยค่ะทำไมถึงทำสีผมได้คะไม่เรียนหรอคะเพราะว่าปิดเทอมอ๋อพามาฉลองปิดเทอมด้วยการย้อมผมแล้วเราก็จะนั่งทำงานอยู่ตรงนี้นั่งไปยาว3 ชั่วโมงน่าจะนานกว่านั้นน่าจะนานกว่านั้นโอ้ my god คือพี่ปูอ่ะไม่ได้ใช้ไปเล่นแรงแล้วก็ถอดผมจะมีตัวแบบช็อตฟอกสีผมแล้วผมจะไม่ฟอดไม่ช็อตไม่ช็อตแล้วก็ไทยอ่ะจะติดปัญหาว่ามันจะมีเม็ดสีแดงเยอะทำให้สีที่เราฟอกไปเนี่ยฉะนั้นขั้นตอนแรกที่มันสำคัญเลยก็คือตั้งแต่ที่ผมบริสุทธิ์นี่แหละเพราะว่าเรายังบริสุทธิ์อยู่ฮะมีการไลฟ์ระหว่างทำผมทำผมน้องดูบทเปรียบเทียบกันแล้วนี่คือใครนี่หมาหรือเปล่าเหมือนหมาตัวโตเลยอ่ะเดี๋ยวไปเอาภาพมาแปะมาเที่ยงเสร็จ3 ทุ่มนะคะพี่เขาบอกพี่เสร็จ3 ทุ่มเนี่ยเพราะว่าจะอยู่กับเพื่อนจ้ะมีข้าวกินก็มีผ้าถูพื้นก็มีให้ล้างถ้วยล้างจานเดี๋ยวหนูไปทำงานเลยนะคะไปครึ่งหัวระหว่างการป้อสีผมก็จะมีการไลฟ์ไปด้วยนะคะพี่ปุ๊กไลฟ์ทุกวันไหมคะไลฟ์ทุกวันไลฟ์สอนทำผมนะคะประเด็นทำผมขอต่อราคาเลยค่ะราคาในซอยหน้าก็เซิร์ชพี่ปุ๊กเคทูก็ได้ค่ะเพราะว่าพี่ปุ๊กจะเป็นคนที่ดังมากทำหน้าตาเชื่อมให้หนูทำหน้าตาเชื่อมทำหน้าตาเชื่อมหน่อยว่าดังมากก็เริ่มเป็นสีทองทองใกล้เคียงกับพี่แล้วก็ผ่านไป5 ชั่วโมงแล้วนะคะแฮมนั่งอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เที่ยงตอนนี้เป็นเวลา5:15กำลังอัพคลิปลงช่วงแบบนี้ตั้งแต่เที่ยงทำสีผม5 ชั่วโมงสมัยก่อน
นานมากเลยเพราะว่าต้องกัดสีให้เป็นสีทองก่อนแต่ว่าผมจะไม่เขียนนะแล้วก็ค่อยลงสีอีกรอบนึงเบสจะลงสีเทาชมพูคิ้วๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้เป็นเวลา6โมงแล้วนะคะเรายังไม่ได้ออกไปจากร้านทีนี้ต้องผมบุกขึ้นดีก็จะไปทำเล็บต่อทั้งวันของเราหมดไปกับคุณจะมีหน้าอะไรดูไม่คิดว่ามันจะมาแบบนั้นได้ออกมาแล้วนะคะตอนนี้ในที่สุดก็ได้เดินออกมาสักทีก็ตอนนี้เบมก็ผมเป็นหลอนสวยงามมีประกายสีชมพูอยากเห็นไหมมาเอ้ยเนี่ยตรงนี้มันมีแบบเป็นความมันมีความแบบประกายชมพูตอนแรกอะนึกว่าผมจะแบบเสียนะแต่พอจับแล้วมันไม่เสียเลยโคตรคือตอนแรกอะวางแผนมาเยอะมากว่าทำผมเสร็จนะแล้วจะไปเดินซื้อเสื้อผ้ากันแล้วจะไปกินขนมแล้วไปทำเล็บสรุปหมดเวลา6ชั่วโมงหมดไปกับในร้านทั้งหมดผมทำได้แค่เดินซื้อเสื้อผ้าอีกนิดหน่อยแล้วก็ต้องเที่ยงกันกับเที่ยงพอแล้วแกเป็นข้าวหน้าหกชั่วโมงไปกินยกแต่แรงหน่อยเดี๋ยวหลงเองยกแต่แพ้แกก็เป็นคนอยากกินแกก็เป็นคนอยากกินยกแต่แรงมีอย่างอื่นอีกไว้แบบอะไรคนก็เยอะเว้ยนี่จะไปกินเพราะว่าน้องอยากไปกินแล้วพอน้องอยากไปกินชวนน้องน้องก็ไม่ไปค่ะแต่วันนี้น้องบอกน้องจะไปตอนนี้นะคะเราจะแยกย้ายกันโดยการที่จะมาซื้อขนมให้แม่อันนี้การที่แม่ชอบมากๆเราก็หมดวันแล้วเบย์พูดจริงๆนะว่าถ้าพี่อยากมาอีกเบย์จะมาด้วยสัญญาไม่ต้องสัญญาสัญญาเขายังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมไปกด subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็ชอบคลิปนี้หรือที่ชอบกดไลค์กันด้วยนะอย่ากดอะไรเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่มุกคนสวยที่สุดนะคะในสยามสแควร์ซอย9โดยเฉพาะร้านเคทูพัทนะคะก็คือพี่มุกสวยสุดนะคะพี่มุกขออนุญาตฝากร้านยังนะคะก็คือร้านที่ปุ๊กจะอยู่ตรงข้ามกับอัพจะอยู่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำสีผมสวยๆนะคะแล้วก็ทรงผมสวยๆหรือไม่ก็อยากให้พี่ปุ๊กเปลี่ยนรูปนะคะก็มาหาพี่ปุ๊กได้นะคะที่สยามสแควร์ซอย9แล้วก็ฝากกดติดตามพี่ปุ๊กด้วยนะคะที่หน้าเพจเคทูพัทเนาะพี่ปุ๊กคะเมื่อกี้หนูบอกว่าเอานิดเดียวไม่ใช่หรอคะเอาหรอ